นี้ครับพ่อแม่น้องมากินให้กันครับผมกับมื้อนี้ลูกคนนี้เฮาใช้ภาษานะเฮาก็สามารถกินนะครับปลาแซลมอนนะครับเมนูปนปลาแซลมอนนะครับผมนะครับสีสันน่ากินบ่กินอาพ่อแม่พี่น้องอยู่เมืองไทยครับผมกินแบบง่ายๆครับผมทุกข้าวเหนียวนะครับลูกข้าวเหนียวก็ต้องกินข้าวเหนียวนะครับลูกข้าวเหนียวเสียอีสานนะผมกระติบข้าวเตรียมมาจากไทยทุกอย่างครับผมเอาข้าวคือยังห่อนๆอยู่ครับว่าท่านเอกจับตัวเป็นก่อนอยู่นี่ครับผมจะได้ต้องกินผักก่อนนะครับผมบนปลาแซลมอนผมต้องคุยครับผมสุดยอดนะครับพอเมนูเนี่ยนี่ก็มันหอมนะครับเพราะว่าเนื้อปลาแซลมอนมันจะหอมหอมบ่มีก่างปลาแซลมอนถูกเสียมามันบ่มีก่างเขาเอาก่างออกแล้วครับหอมหอมพริกหอมแดงหอมกระเทียมนะครับมันอยู่ร่วมกันนะครับคลุกเคล้ามีกลิ่นปลาล่ากินไอของปลาล่านะครับผมอันว่าผักสดๆก็เสียครับพ่อแม่น้องยอมรับย่องจะขอได้ครับเนี่ยย่องไม่ได้กับข้าวแรงครับผมแต่ละมื้อเนี่ยผมจะกินข้าว2ข่าวนะครับคือมื้อสวยมื้อสวยก็มันสิบโมงสิบเอ็ดโมงสองเท่านี้นะครับแล้วก็มื้อแรงนะครับตอนนี้ก็หกโมงกว่าแหละหกโมงแรงกว่านะครับกินข้าวท่านนี้นะครับผมมันจะใส่พลังงานหลายครับมีแต่วิ่งเล่นเสืออืมแล้วก็ยับมันพี่น้องนี่ไก่หัวเดี๋ยวเสด็จสดเอาแล้วครับขึ้นมาครับผักซี่นี่มันสดครับกินเรียนมันสดรู้สึกถึงความสดของอันนี้ของผักครับมีปลาแซลมอนเพราะว่าอยู่เมืองไทยผมก็บ่ค่อยแทบจะบ่ค่อยได้กินนะครับปลาแซลมอนเพราะว่าบ่กล้าซื้อมันแพงครับแต่ว่ามาอยู่นี่ก็ได้โดนกินเทียแน่นะครับเพราะว่าราคามันก็ถือว่าก็บ่ถือบ่ได้นะครับแต่ว่าถือกับเมืองไทยอยู่นะครับสดเลยครับของแท้ของแท้แซ่บหลายครับกินอ่างนะครับกินอ่างเพื่ออยากไปทดลองมันนะครับปนปลาแซลมอนก็ลองมันนะครับบ่มีน้ำครับมันก็เลยน้ำพริกนะคุณว่าน้ำพริกปลาแซลมอนผมเอิดได้น้ำพริกเนาะมันเป็นน้ำพริกไหมมันก็เลยมันแจ่วคุณว่าผมเอิดปนแห้งนะผมมันต้องมีน้ำครับเดี๋ยวมาดังผมจะลองสูตรมีน้ำนะครับใส่น้ำคือปนหมันเท่าเอาแบบปนแบบมีน้ำเนาะสดน้ำพร้อมนะครับไปจำน้ำพร้อมอันนี้มันปนแห้งเกิดแล้วปนแห้งเพราะว่าในสูตรมิน่าผมคิดว่าไม่ใช่อีกสูตรหนึ่งคือเขาต้องเอาปลาแซลมอนไปต้มเอาปลาแซลมอนไปต้มแล้วเขาเอาน้ำแล้วใส่น้ำปลาดาน้ำปลาแดงนะครับแล้วเขาน้ำปลาแดงมาเทใส่สินะครับอันนี้ผมก็การใส่ร้ายยังเข้มน้ำปลาแดงนะเพราะมันเป็นแบบปนแห้งๆนะผมเขาก็ห้อนอยู่ครับมันบอกท่านไหนจับตัวเป็นกันไม่ไหนหิวครับวันนี้การเรียนอยู่เมืองนอกอะปรับตัวครับผมมันก็คือบ้านห้องนะครับนอกบ้านห้องมันอาจจะมีศาลาห้องจากไปใส่กระไดไปยังกระไดนะจะมาอยู่นี่มันคือเขาห้องเลยเพื่อมากับเขาห้องเลยคือเขาเลยครับไม่ค่อยออกไปใส่เพราะว่าหนึ่งผมไม่อยากแค่ออกไปข้างนอกห้องมันเสียเงินนะครับหนึ่งเสียค่าเนี่ยค่าอยู่ค่ากินนี่สิไหมครับหรือว่าเท่ากับอยากอยู่ห้องนะครับเหตุการณ์อื่นเหตุการณ์เหตุงานหรือว่าเหตุการณ์บ้านทรงคู่มากนะครับกับการอยู่เมืองนอกมันจะมีการวางแผนว่าแต่ละมื้อสอบไปยังกลับมาเวลาเท่าไหร่เช็คยังเนี่ยแต่ละมื้อไหมครับมันจะคือตอนผมอยู่เมืองไทยเนี่ยผมจะบอกเขามีแบบแผนชีวิตที่เนี่ยนอกนะครับอยากเห็นยังไงเห็นสิไหมครับจะอยู่นี่มันแต่ละมื้อผมมีแบบแผนที่ชัดเจนว่าสอบจากบ้านจากโม่งเขาจากโม่งสิไหมครับมันจะแตกต่างไปครับผม
รูปแบบชื่อจะเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าจะหนีคดีครับผมเพราะมันสารผมเป็นคนมีความระเบียบเพิ่มมากขึ้นผมก็ถือว่ามันบีบบังคับสถานการณ์บีบบังคับตัวผมเองนะครับอ๋อแซ่บๆครับผมเนี่ยไปพบอาจารย์มานะครับผมอาจารย์มันก็ถามนะครับมันก็สนใจในเรื่องเด็กหน่อยที่ถามมันว่าโอ้เด็กหน่อยที่ถามเนี่ยข่าวดังทั่วโลกเลยครับผมอาจารย์ที่ปรึกษาผมก็ถามว่าเป็นจังไรดีใจน้ำเพิ่นว่าดีใจน้ำที่เด็ก2คนเด็ก12คนกับโค้ชเนาะออกมาได้เพิ่นว่าเพราะอาจารย์ผมก็เป็นคนอังกฤษผมเป็นคนอังกฤษเพิ่นว่าเพิ่นก็ว่ามีทีมจากมีทีมนักเสือเรือจากนักประดาน้ำวันนี้จากประเทศอังกฤษไปซอยนะครับเพิ่นก็บอกไปนะครับผมว่าติดออกข่าวหน้าหนึ่งนะครับผมเรื่องอันเด็กที่ถังออกข่าวหน้าหนึ่งของข่าวที่อังกฤษนะครับผมก็ว่าก็นี่ก็ดีนะครับเนาะว่าผมก็ติดตามข่าวอยู่มันก็ออกจากถังมาแล้วมันได้กลับจริงถอนกันเพื่อจะไลน์ใช่ล่ะขออนุญาตสดนะครับเด้ออเดี๋ยวมาหลังผมจะมาบอกนะครับมาให้แนวทางนะครับสำหรับอันนี้ผู้ใดที่อยากมาเรียนเมืองนอกนะครับอาจจะลูกมีร้านนะครับอยากเรียนเมืองนอกนะครับคือจะผมนะครับมาเรียนนะครับว่าเป็นอย่างเฮ็ดจังไดวิธีการที่ใดมาอยู่เรียนเมืองนอกเนี่ยได้ทุนฟรีนะครับมามีวิธีการจังไดจะเฮ็ดโตจังไดปรับโตจังไดนะครับต้องเตรียมแน่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังผมว่าการที่จะมาเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลเฮาเนี่ยมันมีแนวทางจังไดครับสอบจังไดว่านะครับผมจะบอกให้ฟังทีหลังนะครับเนาะนี่ไปกินข้าวนํากันก่อนเพราะว่าความฝันของเขาแต่ละคนมันบ่เคยเห็นนะผมบางคนอยากเป็นไหนเป็นนี่นะครับอยากเฮ็ดงานนั้นเฮ็ดงานนี่นะครับนั่นก็แตกต่างกันออกไปนะครับสำหรับผู้ใดนะครับที่อยากเรียนเมืองนอกนะครับหรือว่าผู้ที่รับชมอยู่ก็มีลูกมีหลานนะครับอยากในสอบชิงทุนมาเรียนเมืองนอกทุนเรียนฟรีครับก็เดี๋ยวผมจะบอกนะครับในคลิปหลังๆนะครับในผมแบบไม่บอกนะครับมาแชร์ประสบการณ์ให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังนะครับอาจเป็นแนวทางนะครับในการที่จะสอบชิงทุนมาอยู่เมืองนอกคือจะผมนะครับเพลงไหมนะครับอยู่คนเดียวกินสินะครับกินง่ายๆอาหารอย่างเดียวไม่ต้องเพลงยังไรนะครับแฟนมูมากเขาจะหลายครับส่วนมากการใส่ชื่อเมืองนอกใส่ชื่อคนเดียวตอนผมนี่ผมก็อยู่กับคนไทยคนหนึ่งครับผมแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดงานร้านอาหารไทยครับผมเพิ่นงานอาหารเพิ่นเป็นเชฟร้านอาหารเป็นกุ๊กเนาะเพิ่นกับไปเฮ็ดงานเพิ่นเฮ็ดงานนะครับผมเฮ็ดงานตามเวลาเพิ่นเนาะจังตอนแรกมันออกไปแล้วครับ4โมงแรงครับก็เพิ่นออกเข้ามากอะ5ทุ่มมันสิไหมครับ5ทุ่ม6ทุ่มนี่นะผมก็รับแล้วก็บ่ค่อยเห็นกันกับผมก็บ่ค่อยได้กินข้าวนำกันผมก็มันอยู่สิแหละครับแต่เฮ็ดกินนะครับเข้าห้องนอนนะครับประมาณนั้นครับก็ต้องสอบก็จะพอกันบ่ค่อยกินข้าวกันแม่นะครับเกมมันนะครับเมนูเนี่ยแนะนำนะครับแนะนำว่าไปลองเฮ็ดเบิ่งนะครับเมนูปลาป่นปลาแซลมอนแซ่บไปดีครับผมมันคือเนื้อปลาแซลมอนมันจะหอมนะครับมันจะนุ่มนะครับมันเทศไทยเคยความรู้สึกว่ามันแซ่บขอบคุณเฮียขอสวัสดีครับกินถึงไหมครับผมกินถึงไหมใช่ล่ะขอจิ้นมือครับผมวันนี้เพราะว่าอันนี้มันยังอันนี้อยู่มันเหลือมันปั่นได้แล้วผักครับผมผักไหนยิ่งเขาโป้งนะครับขอสวัสดีล่ะพริกเผ็ดครับแซ่บแซ่บแซ่บครับเดี๋ยวมาล้างให้ดีแน่นอนเต็มมือเลยครับพ่อแม่เนาะนี่ขุยมือเลยครับกินคนเดียวไปยังอ
ับใช่ครับอันนี้สุดท้ายแฟนสวยเพิ่นว่านะเอาคำแย่เลยครับเอาคำตาเหลืองเลยเอาเดี๋ยวตกแต่งให้สวยงามคำสุดท้ายครับแฟนสวยสวยดีครับผมแฟนผมย่องเหรออืมทีมือครับครับสลับเมริกาเอามากินข้าวอ่างพ่อพี่น้องนะครับปนปลาแซลมอนสลับเมนูนี่ผมถือว่าสุดยอดครับผมแซ่บหลายเดี๋ยวมื้อหลังเสร็จอีกนะครับเดี๋ยวมื้อหลังสามารถเบิ่งมาแชร์นะครับวิธีการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกง่ายๆนะครับผมให้พ่อพี่น้องเลยรับชมนะครับผมสลับเมริกาขอกลับลาสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับทุกกำลังใจที่เขามาชมนะครับแหล่งสำหรับผู้ที่ตามนะครับช่องโลคาเนียลซีซานนะครับผมสำหรับนี้ก็ขอกราบลาและสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม